กับหวานซันนี่เย้วันนี้นะคะใครที่มีปัญหารอยแผลเป็นมาดูคลิปนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนถามมาเยอะมากนะพี่คะมีวิธีรักษารอยแผลเป็นไหมมีวิธีการทำให้รอยแผลเป็นหายไปไหมทุกวันนี้มันมีไอเทมหนึ่งนะคะที่จะช่วยเรื่องของรอยแผลเป็นได้ซึ่งมันเป็นแบรนด์เดียวกับที่หวานใช้รักษารอยสิวจุดด่างดำจากสิวอยู่นะคะซึ่งมันคือแบรนด์ของสกาเจลนั่นเองนะคะซึ่งหวานเคยรีวิวหลอดนี้ไว้แล้วนะคะหลอดนี้นะคะจะช่วยเรื่องของรอยสิวรอยดำรอยแดงจากสิวนะแต่ว่าไม่ใช่หลอดนี้นะคะหลอดนี้ช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงนะคะแต่ว่าหลอดที่จะช่วยเรื่องรอยแผลเป็นนะคะนั่นก็คือสกาเจล SI นะคะอันนี้นะคะเป็นสกาเจล SI SI ย่อมาจากซิลิโคนนะคะซึ่งหลอดนี้นะคะก็มีน้ำหนักอยู่ที่9กรัมนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเนาะประมาณ399จนถึง450บาทนะแล้วแต่สถานที่ซื้อนะคะซึ่งหลอดนี้เขามีสารสกัดบริสุทธิ์จากหัวหอมนะจะช่วยยับยั้งการอักเสบของผิวหนังนะคะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของรอยแผลเป็นนะคะช่วยให้รอยแผลเป็นที่แข็งนุ่มขึ้นนะคะลดขนาดลงนะคะแล้วก็รอยแดงลดลงนะซึ่งนักวิจัยเนี่ยค้นพบว่าซิลิโคนนั้นช่วยในการปรับและจัดเรียงเซลล์ผิวให้เกิดการสมดุลนะคะและก่อให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้รอยแผลดูจางลงนะคะหลอดนี้นะคะสามารถใช้กับแผลเป็นที่เป็นรอยแดงนะคะรอยนูนขอบแข็งนะคะแผลที่เกิดจากน้ำร้อนลวกนะคะอุบัติเหตุนะคะหรือว่าหลุมอิสุกอิใสเนาะซึ่งหวานไม่แน่ใจว่าหลุมสิวรักษาได้ด้วยหรือเปล่านะก็ต้องไปลองเนาะส่วนวิธีใช้นะคะให้ใช้วันละ 3-4 ครั้งนะคะมาดูเนื้อเจลกันก่อนดีกว่าค่ะและนี่นะคะคือเนื้อเจลของเขานะคะก็มีความใสๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะคะเดี๋ยววันจะวนเบาๆให้ดูก่อนเนื้อเจลนะคะมีความแบบหนึบๆเหมือนซิลิโคนเลยค่ะคือเขาเป็นเนื้อซิลิโคนนะมันเหมือนแบบเคลือบผิวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เวลาใช้นะให้ใช้ 3-4 ครั้งนะคะต่อวันเนาะก็แต้มไปบริเวณแผลเป็นนะคะบางๆนะคะก็คือควรใช้กับแผลที่แห้งแล้วเนาะอย่างเช่นสมมติเราหกล้มมาใช่ไหมคะเราควรให้มันแบบตกสะเก็ดก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยทานะคะหวานว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะสามารถใช้ง่ายสะดวกดีนะคะความรู้สึกหลังใช้หวานรู้สึกว่าเขาแบบเคลือบผิวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วหวานก็ได้ลองใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าแผลที่แบบเป็นนูนๆเล็กๆนะหวานรู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นนะคะซึ่งการที่เราจะทำให้แผลเป็นของเราหายเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะหายนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองค่ะผลลัพธ์แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่การฟื้นฟูของสภาพร่างกายด้วยเนาะบางคนเนี่ยเป็นคนที่แผลหายง่ายก็จะเร็วนิดนึงนะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์เพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ